สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC Guide ทาง DMC สถานีวิทยุโทรทัศน์พระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียมวันนี้ผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการครับผู้ชมครับวันนี้ผมได้โอกาสอย่างยิ่งเลยนะครับได้มีโอกาสมาธรรมสัญจรที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นบุญญาลาภครับได้มีโอกาสกราบนมัสการเจ้าวาดถึง4วัดพร้อมๆกันนะครับและท่านจะได้เมตตาที่จะกล่าวถึงเรื่องราวสำคัญประวัติศาสตร์ของกฐินทานที่ท่านจะได้ร่วมกันทอดถวายณศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศจำนวนถึง115วัดครับวันนี้ได้รับความเมตตานะครับจากพระอาจารย์พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศเจ้าวาดวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์พระอาจารย์พระครูวินัยธรปรัชญาโสติชัญโยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายบอสตันนะครับพระอาจารย์พระปลัดชาติชายชาคาโรเจ้าวาดวัดพระธรรมกายดีซีและพระอาจารย์ชันชัยปิยวาจโกเจ้าวาดวัดภาวนามอนทรีออลแคนาดานะครับเดี๋ยวเราไปการวัฒนการพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะครับการวัฒนการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับวันนี้กราบขอบคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการครับเริ่มต้นจากพระอาจารย์พระครูวินัยธรปรัชญาสุธิชัญโยครับพระอาจารย์ครับปฐมบทงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นมาอย่างไรครับขอเจริญพรท่านผู้ชม DMC ทุกท่านถ้าจะพูดถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเราเริ่มต้นกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับเริ่มจากผู้มีบุญท่านหนึ่งก็เอ่ยนามที่นี้ก็คือคุณเพ็ญพักอนุกูลได้ไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยประทับใจในความสงบในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมและการสร้างบุญบารมีของหมู่คณะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและคุณยายเป็นผู้นำจึงได้กลับมาที่ลอสแอนเจลิสเพื่อรวมหมู่รวมคณะให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงตอนนั้นก็ได้กราบนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาเพื่อทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็ได้ให้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีบูชาข้าวพระผ่านทางโทรศัพท์ก่อนในตอนแรกเป็นระยะเวลาเป็นปีในช่วงนั้นผู้มีบุญทั้งหลายก็ทยอยการหมุนเวียนกันไปสวดมนต์และนั่งสมาธิตามบ้านต่างๆซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีบ้านกัลยาณมิตรเลยและเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อนุญาตให้มีพระอาจารย์สองรูปในคราวนั้นน่ะได้เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกานี้บ้านที่เราตั้งใจว่าจะเช่าเป็นที่ทำการให้พระภิกษุสงฆ์มาพักอาศัยนั้นน่ะก็ได้ถูกยกเลิกขึ้นทางโยมผู้นำบุญก็เลยยกบ้านของตัวเองเนี่ยให้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุในยุคนั้นก็ใช้บ้านแห่งนั้นน่ะเป็นที่รวมหมู่รวมคณะประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่อยมาในระยะเวลาไม่นานบ้านแห่งนั้นก็คับแคบลงในทันทีหมู่คณะก็เริ่มมีความคิดว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปในการที่จะขยับขยายมันก็มี2ทางเลือกก็คือ 1. ซื้อที่ดินเปล่าๆมาแล้วก็สร้างขึ้นมาโดยการต้องทำเรื่องทางบ้านเมืองเพื่อขอสร้างเป็นวัดซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าการสร้างวัดในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยโดยเฉพาะตัวบทกฎหมายต่างๆอีกทางนึงก็คือการที่เรามาซื้อโบสถ์ที่อยู่ในตลาดที่ออกขายอยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นล็อกบุญของหมู่คณะเราในตอนนั้นน่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชิโอได้รับอาราธนานิมนต์จากท่านซิงวินต้าซือประธานมูลนิธิ BLIA หรือวัดชีไหลที่แคลิฟอร์เนียนิมนต์ให้มาร่วมงานในช่วงนั้นหลวงพ่อมาและท่านซิงวินต้าซือก็เลยเสนอเพื่อที่จะหาโบสถ์ให้พวกเราเนี่ยให้ไปที่ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านทุกประการจึงทำให้เราเนี่ยมีที่รวมหมู่รวมคณะเกิดขึ้นในตั้งแต่บัดนั้นมาครับผมในยุคนั้นวัดแรกที่ปักหลักแล้วก็เริ่มต้นงานเผยแผ่ชื่อว่าวัดอะไรครับวัดพุทธเมวูดสาตั้งอยู่เมืองเมวูดนะครับผมครับต้องขออนุญาตที่จะเรียนสัมภาษณ์ต่อเนื่องนะครับสำหรับพระอาจารย์พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศครับพระอาจารย์ครับถ้าย้อนกลับไปพอได้มีโอกาสที่จะมีผู้มีบุญเริ่มต้นนะครับธรรมะเริ่มแผ่ขยายผู้คนเริ่มสนใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีการขยายงานของพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องเหมือนแสงสว่างที่ถูกจุดต่อไปย้อนกลับไปดูเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเริ่มต้นมาอย่างไรครับอาจารย์ครับเจริญพรก็จากการที่อาจารย์พระครูปรัชญาท่านได้เล่ามาแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปล่วงเลยไปถึงจากจุดเริ่มต้นตรงที่วัดพุทธเมรุแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่นานแล้วแต่ว่ามันยังก็ยังแจ่มกระจ่างอยู่ในใจตลอดเวลาเลยคือ
ช่วงนั้นเองที่พี่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นชุดแรกเลยก็ได้มีโอกาสมาอยู่ในช่วงที่วัดพุทธเมรุกำลังมีการขยายงานครับจากเดิมที่บ้านของกันมิตรพี่เล็กหรือกันมิตรเพ็ญพักเราก็ได้ที่เมรุเพราะจากเมรุเนี่ยเราอยู่ตรงนั้น4 ปีจนกระทั่งถึงปี2538-39ราวๆนี้แหละแล้วก็ปกติแล้วตรงโบสถ์ของเราเนี่ยจะจุคนได้ประมาณสัก200กว่าราวๆนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องขยายงานเนี่ยก็จากการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะอีกเช่นกันที่ท่านได้มาที่อเมริกาแล้วก็มาจัดบูชาข้าวพระซึ่งครั้งนั้นต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่หลวงพี่เองจำตัวเลขอย่างชัดเจนเลยคือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีตัวเลขที่จะไปไม่มีที่ไหนที่จะทำลายสถิติได้ครับคือการบูชาข้าวพระครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาถึง527คนสาธุครับจนพื้นที่ของในโบสถ์ไม่ต้องพูดถึงจากตัวโบสถ์ที่จุคนได้200กว่าเนี่ยต้องขยายออกมาที่ห้องทานอาหารจากห้องทานอาหารยังไม่พอเรามีห้องต่างๆซึ่งเราจัดเป็นห้องเรียนคนเข้าไปอยู่กันหมดและพระมีกี่รูปก็เข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆแม้กระทั่งตามสนามหญ้าเรามีสนามหญ้าอยู่คนก็ล้นออกมาจนถึงตรงนั้นเพราะจากจุดตรงนั้นเองเราจึงมาเริ่มคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคนเราเยอะขนาดนี้แล้วเราจะทำอย่างไรซึ่งก็มองหากันในช่วงแรกที่หลวงพี่เองได้มีโอกาสไปร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะเนี่ยช่วง6เดือนแรกที่หลวงพี่มาถึงนะแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากไปหาดูที่ว่าเราจะขยายที่ไปตรงไหนครับก็จนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเข้ามันกลายเป็นว่าด้วยกำลังบุญของหมู่คณะเราในการที่เราตั้งใจที่จะขยายงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เลยทำให้เราได้พบสถานที่ที่เหมาะสมคือวัดพระธรรมกายอาซูซ่าในปัจจุบันนี้วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่เมืองอาซูซ่าในปัจจุบันแต่ว่าที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือในระหว่างที่เราอยู่เมืองเบวูดนั่นเองก็มีกัลยาณมิตรทั้งจากชิคาโกและก็ทั้งจากนิวเจอร์ซีย์เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสได้บินไปร่วมงานที่วัดพุทธเมรุก็เลยเกิดศรัทธาอยากจะให้เราได้ไปขยายงานทางนั้นเพราะฉะนั้นในระหว่างที่อยู่เมรุเองเนี่ยทุกเดือนเราจะส่งพระไปทั้งที่ชิคาโกแล้วก็นิวเจอร์ซีย์ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราได้วัดพระธรรมกายที่อาซูซ่ากลายเป็นว่าแทนที่จะเกิดจุดเดียวเรากลายเป็นว่าเราได้3จุดสาธุครับเกิดขึ้น3จุดพร้อมกันทีนี้ในช่วงแรกของการบริหารงานของเราก็จะใช้วิธีว่าตอนนี้แบ่งเป็น3โซนแล้วคือโซนตะวันตกโซนกลางแล้วก็โซนตะวันออกเราก็จัดการรับผิดชอบโดยว่าให้วัดทั้ง3วัดเนี่ยดูแลในโซนของตัวเองจากนั้นการขยายงานของเราก็เกิดจากการที่ว่าผู้ที่ดูแลโซนตรงไหนเนี่ยก็ออกไปตามรัฐที่อยู่รอบๆครับและเมื่อรัฐไหนที่มีแววในการที่รวมคนได้เราก็จัดการหาซื้อโบสถ์อะไรต่างๆเหล่านี้จึงทำให้เกิดการขยายงานจนถึงปัจจุบันนี้สาธุครับปัจจุบันนี้ส่วนสาขาของวัดพระธรรมกายที่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกานี้จำนวนเท่าไหร่ครับอาจารย์16แห่งเป็น14แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ2แห่งในแคนาดาครับผมทั้ง16แห่งเนี่ยเกิดจากโมเดลเดียวกันเลยก็คือจากเป็นบ้านและเราก็ซื้อโบสถ์ในตลาดณวันนี้ต้องบอกว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะเนี่ยท่านมองข้ามช็อตท่านมองเห็นอนาคตจึงทำให้เราเนี่ยสามารถขยายงานพุทธศาสนาเป็นหมู่คณะที่เข้มแข็งทีเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ครับผมสาธุครับพระอาจารย์ครับสำหรับที่วัดพุทธมากายเท็กซัสมีเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างไรครับเจริญพรสำหรับที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่แตกต่างจากจุดอื่นๆคือโดยปกติทั่วไปแล้วในการขยายงานของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการที่มีกัลยาณมิตรเป็นกลุ่มอาจจะเช่น20ครอบครัวหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วเราจึงจะไปตั้งวัดเป็นวัดภาวนาหรือว่าวัดพระธรรมกายก็แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดของตรงกลางเนี่ยจากการที่เราพอมากางแผนที่ดูกลายเป็นว่าในจุดของทางด้านใต้ของตรงกลางเนี่ยมันเป็นจุดโหว่อยู่ทำให้การที่เราจะขยายงานเนี่ยมันเป็นไปไม่อย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อเราก็พยายามหาว่ามีกัลยาณมิตรของเราอยู่แถวนั้นบ้างไหม
ก็เลยไปเจอว่ามีกัมมิอยู่ครอบครัวหนึ่งที่ย้ายจากแคลิฟอร์เนียไปอยู่ที่เท็กซัสครับคือครอบครัวบุญเกื้อสาธุครับพอเราทราบปุ๊บก็ได้มีการติดต่อไปแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สั่งมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะสั่งมาเลยว่าตรงจุดนี้แม้ยังไม่มีการรวมคนเราก็ต้องไปลงเพื่อการทำงานเพราะฉะนั้นจึงได้ครอบครัวบุญเกื้อเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราขยายงานตรงนี้ซึ่งอาจารย์พระครูปรัชญาก็เป็นผู้ที่มาบุกเบิกและณวันนั้นตอนที่เราได้วัดพระธรรมกายเท็กซัสเกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนก็มาเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าปกติแล้วเราจะต้องรวมคนและจึงหาที่แต่ตรงจุดนี้ได้ที่แล้วค่อยหาคนเพราะฉะนั้นมันจึงค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังมากทีเดียวในการตามคนแต่ณวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีสาธุชนที่มาที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสอย่างล้นหลามทีเดียวครับผมดังนั้นทุกที่มีเหตุมีผลนะครับในขณะเดียวกันผลที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็กำลังแผ่ขยายแตกกิ่งก้านเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับเจริญพรคุณผู้ชมครับงานเผยแผ่พุทธศาสนานั้นตอนนี้แผ่ขยายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเร็วแรงมากนะครับตอนนี้ผมก็ได้โอกาสมาเยี่ยมเยียนมาเก็บเกี่ยวเรื่องราวการสร้างบารมีณวัดแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดพระธรรมกายดีซีแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เจ้าอาวาสนะครับท่านสนทนาธรรมในรายการด้วยครับพระอาจารย์ครับภาพรวมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสหรัฐอเมริกาในฝั่งตะวันออกตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรก่อนที่หลวงพี่จะได้มีโอกาสได้มารับบุญเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายดีซีแห่งนี้ก็เมื่อก่อนอยู่ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซ่านะครับก็ได้รับดับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดที่วัดธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็มีโอกาสได้เรียนรู้การขยายงานที่นั่นการขยายงานที่นั่นก็จะมีการไปลงเทศสอนตามบ้านกัลยาณมิตรไปทุกสัปดาห์เลยนะวันสัปดาห์หนึ่งก็ไปสัก 2-3 วันได้โซนนอร์ทฮอลลีวูดบ้างโซนซานดิเอโกบ้างแล้วก็จัดบ้านกัลยาณมิตรในหลายๆบ้านแล้วก็มีโซนสลิโตสบ้างอะไรต่างๆก็มีหลายบ้านด้วยกันเมื่อมีโอกาสได้มีลงเทศสอนแล้วก็เห็นกลุ่มต่างๆที่เขารวมญาติโยมมาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิร่วมกันรู้สึกว่ามีพลังทีนี้เนี่ยเราก็อาศัยหลักนั้นแหละเมื่อเรามีโอกาสได้มาเป็นได้หมู่คณะได้มอบหมายให้เรามาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดพระธรรมกายดีซีแห่งนี้เราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราจะได้เอาความรู้ความสามารถแล้วก็แนวทางที่เราได้เคยเรียนรู้มาเนี่ยมาทําหน้าที่ที่นี่ครับที่นี่ก็จะมีการได้มีโอกาสได้ออกบ้านกัลยาณมิตรในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามรัฐต่างๆหรือจัดบ้านมิตรในละแวกวัดของเราเองครับเราก็ได้มีการไปนําสวดมนต์ไปนํานั่งสมาธิแล้วก็เทศน์สอนให้ธรรมะเป็นแนวข้อคิดใช้ในการชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทีนี้ในโซนเนี้ยมันก็จะมีการเผยแผ่เนื่องจากว่ามีวัดที่ใกล้เคียงกันก็จะมีวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์วัดพระธรรมกายบอสตันวัดพระธรรมกายดีซีแล้วก็วัดภาวนามอนทรีออลที่อยู่ใกล้เคียงกันซึ่งใช้ระยะเวลาในการไปมาหาสู่กันก็ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเรามีไอเดียอะไรเรามีข้อมูลอะไรแล้วก็แลกเปลี่ยนกันครับเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันเราจะได้ปฏิบัติแนวทางเดียวกันหากวัดโน้นมีไอเดียในการที่จะรวมญาติโยมยังไงปฏิบัติทำอย่างไรแล้วก็เอามาช่วยแชร์กันครับเช่นปัจจุบันนี้เรามีโครงการพระธรรมะและพระภายในซึ่งเชิญญาติโยมมาที่วัดเลยนะมาทุกคืบเย็นมาสวดมนต์ทำวัดเย็นมาพระอาจารย์ลงนำทำวัดร่วมกันแล้วก็ญาติโยมมาฟังมาสวดมนต์ร่วมกันแล้วก็มีการสวดบทธรรมจักรกับปรมัตถสูตรในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์ทุกๆวันเลยก็มีบรรยากาศในการที่ญาติโยมได้มาฟังธรรมะก็บรรยากาศนี้ก็ญาติโยมที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็มาปฏิบัติกันวันหนึ่งก็ประมาณสักเกือบ20ท่านสาธุครับก็เลยทำให้บรรยากาศที่วัดเนี่ย
เป็นบรรยากาศที่ญาติโยมอยู่ในบุญแม้พระอาจารย์เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดด้วยกันก็ทำก็มีการสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันเป็นพลังหมู่ไปเลยเป็นพลังสามัคคีกันก็เลยวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิรู้สึกว่ามันขาดอะไรอย่างไปสักอย่างหนึ่งก็ทำให้รู้สึกบรรยากาศวัดมันอบอุ่นขึ้นในละแวกวัดในโซนตะวันออกเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมร่วมกันทั้งโซนเลยดีกว่าโซนคือโซนตะวันภาควัดตะวันออกโซนตะวันออกของอเมริกาอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่าปลื้มตรงไหนก็ไปกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างงานกันเป็นทีมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ทางสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกเท่านั้นทราบข่าวว่าตอนนี้ขยายออกไปทางแคนาดาด้วยนะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งนะครับก็คือวัดภาวนามอนทรีออลนะครับท่านจะได้เมตตาพูดคุยว่าตอนนี้ธรรมะจากที่สว่างไสวในอเมริกานั้นแผ่ขยายไปทางแคนาดาอย่างไรบ้างตอนนี้งานเผยแผ่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับขอเจริญพรจ้ะก็จุดเริ่มต้นได้มีโอกาสได้กราบเรียนพระคุณพระรัตน์ในขณะนั้นก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฝูกงสังแล้วก็หลวงพ่อก็มีเมตตาว่าตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะก็ควรที่จะได้รับบุญอย่างเต็มที่ก็เลยมีโอกาสได้มาประเทศแคนาดาแต่ก่อนที่จะมาประเทศแคนาดาเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาคือวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลก็ได้มีพระอาจารย์เดินทางไปที่แวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาซึ่งมีลูกพระธรรมอยู่หลายท่านซึ่งมีศรัทธาแล้วก็ได้เดินทางจากแวนคูเวอร์เข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซีแอตเทิลเพื่อมาบูชาข้าวพระประจำทุกเดือนทุกเดือนแล้วก็ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ได้นิมนต์จากพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายเซเทิลไปบูชาข้าพระที่แวนคูเวอร์เป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครับหลังจากนั้นก็เจ้าพี่จึงได้เดินทางมาที่ประเทศแคนาดาหลังจากที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่รวบรวมเราลูกพระธรรมซึ่งกระจายอยู่ทั่วแคนาดาครับซึ่งตอนที่มาเนี่ยปรากฏว่าหลายคนก็ได้ชม DMC พอทราบข่าวว่าเรามีศูนย์แล้วมีวัดแล้วต่างก็โทรมาติดต่ออยากให้นิมนต์ไปรับไทยธรรมบ้างสังฆทานบ้างแต่เนื่องจากว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่มากอย่างโซนของตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยขนาดบินเครื่องบินเองต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงครึ่งครับซึ่งพอได้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่1ปีทางญาติโยมฝั่งมอนทรีออลก็ได้นิมนต์ให้มาจัดบูชาข้าพระจึงได้บินจากแวนคูเวอร์อย่างเงี้ยทุกต้นเดือนเลยครับจนกระทั่งระยะเวลาประมาณ1ปีเช่นกันก็ได้ขยายมาอีกศูนย์นึงอยู่ที่มอนทรีออลหลังจากที่มามอนทรีออลแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีญาติโยมที่เป็นลูกพระธรรมอยู่ฝั่งนี้เยอะมากกระจายไปถึงออนตาริโอโตรอนโตแล้วก็ยังมีพี่น้องชาวลาวที่ได้รับชม DMC เยอะแยะมากมายครับซึ่งญาติโยมเหล่านั้นต่างรู้จัก DMC ดีรู้จักวัดพระธรรมกายดีแต่ไม่ทราบว่าจะไปทำบุญที่ไหนเพราะว่าของเราเองเนี่ยก็ศูนย์ก็ยังไม่ค่อยมากนะซึ่งทำให้ตอนนี้งานเผยแผ่ในโซนของแคนาดาเองเนี่ยก็จะมีหลายจุดครับตอนนี้ก็เริ่มต้นไปแล้ว2วัดก็คือวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์แล้วก็วัดภาวนามอนทรีออลครับสาธุครับผู้ชมครับฟังแล้วก็ต้องปลื้มตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราจะมีบุญลาภในการร่วมสร้างบุญกุศลผลบุญจะเป็นของทุกท่านผลงานจะเป็นของทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่หรือว่าญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้นกับกฐินที่เราจะได้ทอดถวายณศูนย์สาขาทั้งในและต่างประเทศพระอาจารย์พระครูปัญญาสุธีชัญโยครับเมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อดำริให้มีโครงการกฐิน115วัดศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั้งในและต่างประเทศทราบข่าวแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้างครับเมื่อทราบข่าวผ่าน DMC ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มีนโยบายที่จะให้มีการทอดกฐินทั่วโลกทั้งภายในและต่างประเทศถึง115วัดหลวงพี่ความดีใจมากโดยส่วนตัวมีความดีใจมากแล้วก็
ตั้งใจแล้วว่านี่เป็นบุญลาภอันประเสริฐแล้วที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอยากให้ลูกๆทุกคนน่ะได้บุญใหญ่ให้เราได้มีโอกาสได้สร้างบุญทอดกฐินทีเดียวทุกสาขาทั่วโลกต้องบอกเลยว่าทุกสาขาทั่วโลกที่มาตั้งกันอยู่เนี่ยมีวัตถุประสงค์อันเดียวก็คือเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายฉะนั้นการที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสั่งสมบุญทอดกฐินเท่ากับเราเนี่ยได้มีส่วนอนุโมทนาในบุญกุศลที่คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ได้อุทิศชีวิตมาปักหลักพุทธศาสนาที่นี่ครับบุญกุศลที่เกิดขึ้นที่นี่พวกเราทุกคนก็จะมีส่วนในบุญนั้นไปด้วยนะต้องถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านอยากให้พวกเราได้บุญมากจริงๆตัวหลวงพี่ก็เลยคึกคักแล้วก็เชิญชวนชักชวนญาติโยมทุกคนเนี่ยให้มีส่วนร่วมในตรงนี้ครับต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบอกเลยว่าที่เป็นเช่นนี้ได้เนี่ยเพราะเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านอยากให้พวกลูกๆเนี่ยได้บุญกันมากๆพวกเรามาเผยแผ่ที่นี่ภารกิจของเราใหญ่หลวงแต่เราก็สำเร็จไปตามลำดับที่เป็นชนิดได้ก็เพราะว่าเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่ในหัวใจเราแล้วเราก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าตาเนี่ยคอยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยประคับประคองเราคอยอบรมสั่งสอนเราแล้วก็มีครูบาอาจารย์คอยเป็นเสมือนเป็นเพื่อนร่วมงานคอยชี้แนะคอยแนะนำทำให้การสร้างงานในที่นี่ประสบความสำเร็จตามลำดับซึ่งถือว่าหมู่คณะเราเนี่ยประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวครับและอีกประการหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือว่าวัดของเราตั้งสภาธรรมกายสากลออกมาสภาธรรมกายสากลเนี่ยแต่เดิมก็คือการสร้างธรรมสภาคอนเซปต์การสร้างธรรมสภาในดาวดึงเป็นที่ประชุมรวมกันของเหล่าเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมณวันนี้เนี่ยสภาธรรมกายของเราไม่ได้อยู่แต่ที่วัดพระธรรมกายแล้วครับเรามี DMC ที่ขยายไปทั่วโลกนั่นคือเท่ากับว่าเราขยายสภาธรรมกายเนี่ยคลุมไปทั้งโลกเป็นที่ฟังธรรมของผู้มีบุญทั้งหลายทำให้หมู่คณะของเราเนี่ยเกิดการรวมตัวกันมาเสริมสร้างทำให้หมู่คณะของเราในแต่ละจุดต่างๆเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความสว่างสวยขึ้นนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับบุญอนุโมทนาบุญแล้วก็ร่วมบุญสร้างบุญบารมีติดตามหมู่คณะโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และคุณครูไม่เล็กและคุณยายอาจารย์เป็นหลักใจเป็นหลักชัยทำให้เราประสบความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งในชีวิตของเราในส่วนตัวเองแล้วก็ชีวิตในการสร้างบุญบารมีเราจะตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ายังไงว่าตามกันไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะบุญใหญ่นี้115วัดอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมจะทำมากทำน้อยนั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคืออยู่ที่หัวใจของเราให้ขยายใจตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ายังไงว่าตามกันถ้าทำเช่นนี้ได้หลวงพี่มีความมั่นใจว่าการที่เรานั้นจะสร้างบุญบารมีให้ประสบความสำเร็จไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยมีที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินเอื้อมขอให้มีหลวงพ่ออยู่ในใจแล้วก็ว่าอย่างไรว่าตามกันครับเจริญพรสาธุวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ทั้ง4รูปนะครับเมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและการวัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับคุณผู้ชมครับได้ฟังเรื่องราวอันทรงคุณค่าอย่างนี้แล้วปลื้มกันไหมครับถ้าปลื้มก็ต้องใช้ความปลื้มให้เป็นนะครับพระอาจารย์บอกแล้วว่าบุญกุศลครั้งนี้ร่วมบุญครั้งเดียวแต่ได้มีส่วนร่วมในการอนุโมทนามีส่วนร่วมในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศจำนวนถึง115วัดนะครับจะได้ร่วมกันสืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วไทยทั่วโลกผลบุญจะได้เป็นของทุกท่านผลงานจะได้เป็นของทุกคนนะครับหากต้องการติดต่อรายการ DMC Guide ติดต่อกันทางอีเมลนะครับ dmcguide@gmail.com วันนี้ขอบคุณสถานที่ครับวัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาผมองค์อาจธรรมนิทาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ